ถั่วดาวอินคาสรรพคุณไม่ธรรมดาเป็นพืชที่ควรค่าต่อสุขภาพถั่วดาวอินคาอาหารเพื่อสุขภาพที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้สรรพคุณถั่วดาวอินคาดียังไงใครยังไม่เคยลองหรือยังไม่รู้จักวันนี้เรามีมาบอกกันค่ะ 1. ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดกรดไขมันโอเมก้า3และสารไฟโตสเตอรอลมีฤทธิ์ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดโดยสามารถยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอลในระบบทางเดินอาหารได้นอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มฟีนอลิกและแคโรทีนอยด์ยังมีคุณสมบัติป้องกันการออกออกซิเดชันของไขมันดังนั้นถั่วดาวอินคาและน้ำมันสกัดจากถั่วดาวอินคาเป็นประโยชน์ต่อการลดไขมันในเลือดค่ะ 2. ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยสรรพคุณของกรดไขมันโอเมก้า3สารไฟโตสเตอรอยด์และสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในถั่วดาวอินคาซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลไม่ดีเข้าสู่เส้นเลือดทั้งยังป้องกันการเกิดออกซิเดชันของไขมันจึงทำให้ถั่วดาวอินคามีสรรพคุณช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะ3. ถั่วดาวอินคาช่วยลดน้ำหนักกรดไขมันโอเมก้า3ในเม็ดถั่วดาวอินคามีคุณสมบัติด้านการสร้างสมดุลฮอร์โมนของร่างกายช่วยลดการหลั่งสารแห่งความเครียดที่ส่งผลให้เราหิวบ่อยอยากกินอาหารรสหวานและอาหารจังฟู้ดบ่อยๆหรือสรุปง่ายๆคือสามารถช่วยลดความอยากอาหารลงได้ทำให้เราควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ4. บำรุงกระดูกกรดไขมันโอเมก้า3ในถั่วดาวอินคายังมีสรรพคุณช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมมาบำรุงกระดูกได้ดีขึ้นค่ะอีกทั้งยังช่วยรักษาความแข็งแรงของเยื่อหุ้มเซลล์ลดการอักเสบของหลอดเลือดและลดความเสี่ยงโรคไขข้อได้อีกด้วยนะคะ 5. บำรุงผิวและผมนอกจากกรดไขมันชนิดดีแล้วในถั่วดาวอินคายังอุดมไปด้วยวิตามินอีและวิตามินเอที่ช่วยบำรุงสุขภาพผิวและผมช่วยป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระอันเป็นต้นเหตุของการอักเสบช่วยลดริ้วรอยและช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจหากจะเห็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมจากสารสกัดของถั่วดาวอินคาวางจำหน่ายอยู่นะคะ6. โปรตีนสูงเมล็ดถั่วดาวอินคาเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญโดยเมล็ดถั่วดาวอินคาปรุงสุก100กรัมมีสัดส่วนของโปรตีนมากถึง 27% ดังนั้นคนที่กินมังสวิรัติหรือคนที่ต้องการโปรตีนเข้าไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายถั่วดาวอินคาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะคะ